สวัสดีครับพบกับช่องภูแมงงกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการสอนท่านผู้ชมทำว่าวค้างคาวกินกล้วยกันนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา Let's go ขั้นตอนที่1 นะครับผมเราก็ต้องวาดรูปตัวค้างคาวออกมาก่อนนะครับโดยใช้กระดาษ A4 หรือว่าใครมีอย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนก่อนที่เราจะวาดเราก็จะต้องพับครึ่งกระดาษ A4 กันก่อนนะครับผมแล้วก็นีดไปนะครับนีดไปครับ2 3ที4ที่ให้มันเรียบเลยนะครับผมให้มันเป็นสันแบบนี้แล้วก็เราก็ทำการล่างออกมาเลยนะครับผมหลังจากที่เราวาดเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็ทำการตัดมันเลยนะครับผมตามรอยที่เราวาดเลยนะครับผมเนาะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วเราก็ขี้ออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการตัดโครงกันนะครับผมซึ่งก็จะมีโครงตรงกลางนะครับหรือว่าอกว่าวนั่นเองนะครับก็วัดกันเอาเองนะครับผมกะกันเอาเองนะนี่ผมก็จะใช้โครงตรงกลางแล้วก็จะมีปีกนะครับผมปีกมัน1ข้างทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ปีกล่างนะครับผมปีกล่างนี่ใช้เส้นเดียวเลยนะนี่นะครับก็จะใช้เทปนะครับผมในการยืดถ้าจะให้ดีจะให้แน่นก็ใช้ฝ้ายนะครับผมและที่ลืมไม่ได้ก็คือเราต้องเจาะเบ้าตามันนะครับผมให้มันมีตาใช่ครับมันมีตาเกือบท้ายสุดนะครับก็คือการมัดซุงนะครับผมนี่เชือกหูซุงนะเอาไว้ดึงว่าวนะครับผมก็จะมี1จุดนะครับผม2จุดนะครับที่เราต้องมัดนะครับผมนี่ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตกแต่งให้มันนะครับผมผมก็ตกแต่งได้กวนตีนมากเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ทำตามที่ผมสอนแล้วนะครับท่านผู้ชมได้ทำออกมาเป็นยังไงกันบ้างครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมว่าสภาพน้องว่าวออกมาเป็นยังไงนะครับผมมันแล้วแต่ศิลปะตัวละบุคคลเลยนะครับผมในเรื่องแบบนี้เนาะโอเคเนาะก็นี่ครับประมาณนี้ครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ความรู้ได้ไอเดียสามารถเอาไปต่อยอดในการทำว่าวให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรต้องขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภูมิแมงงกเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ